วันนี้นานามีเคล็ดลับในการลวกถั่วฝักยาวให้สียังคงเขียวสดที่สำคัญมัดปมแบบไหนมามัดไปด้วยกันค่ะต้มน้ำเปล่าจนเดือดระหว่างต้มน้ำเปล่าเราก็เตรียมน้ำใส่น้ำแข็งเอาไว้แบบนี้ก่อนที่จะลวกถั่วฝักยาวนี่นะคะเราจะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนกับน้ำมันพืชนะคะลงไปในน้ำที่เราใช้ลวกถั่วฝักยาวของเราเกลือป่นกับน้ำมันพืชเนี่ยจะทำให้สีของถั่วฝักยาวของเราเนี่ยเป็นสีเขียวสดแล้วก็จะทำให้มันดูน่ารับประทานค่ะหลังจากน้ำเดือดแบบนี้แล้วคุณผู้ชมใส่ถั่วฝักยาวลงไปนะคะแล้วก็จับเวลาประมาณ50วินาทีกดให้เขาโดนความร้อนให้เสมอกันโอเคถั่วฝักยาวของเรานะคะหลังจากลวกแล้วใส่ลงไปในน้ำเย็นการน็อกน้ำเย็นจะทำให้ถั่วฝักยาวของเรายังคงมีสีสวยลวกเสร็จแล้วนะเขาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้รีดน้ำออกให้หมดแล้วก็ม้วนค่ะถ้าเราลวกเขาสุกจนเกินไปอ่ะคุณผู้ชมเขาจะแตกแต่ถ้าลวกเขาดิบมากไปหน่อยเขาจะแข็งแล้วก็มัดปมไม่ได้อันนี้ธนามัดปมทีเดียวแล้วเดี๋ยวเราค่อยหั่นแยกกันออกมาแบบนี้ง่ายๆเลยแล้วก็ดึงเขาเราสามารถใช้แรงได้ระดับหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าถั่วฝักยาวเนี่ยหลังจากลวกเสร็จแล้วถ้าเราลวกได้พอดีเนี่ยนะคะเขาจะหยิบจับค่อนข้างถนัดมือเลยล่ะคุณผู้ชมหลังจากได้ปมแบบนี้แล้วนะคะเราก็หั่นกันเวลาหั่นเนี่ยถ้าอยากให้เขาดูน่ารับประทานนะคุณผู้ชมเราก็หั่นเขาเอียงๆหน่อยเขาก็จะดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะเอาเจ้าถั่วฝักยาวของเราเนี่ยจัดใส่สำรับของเราที่มีผักต่างๆวางไว้